ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยณวันนี้ถ้ารวมกันคุณผู้ชม104เสียงเพราะฉะนั้นถ้า104เสียงนี้ในส่วนของภูมิใจไทยบอกแล้วนะคะว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากและไม่เป็นไปตามเงื่อนไข4ข้อที่คุณอนุทินได้เคยประกาศเอาไว้แล้วก็คงจะไม่ร่วมรัฐบาลค่ะส่วนประชาธิปัตย์ก็ยังคงรอท่าทีของพลังประชารัฐแล้วก็แกนนำคนสำคัญหลายคนบอกว่าที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะแต่เป็นพลังประชารัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐต้องไปจัดการนะคะเรื่องของการแบ่งโควต้าต่างๆภายในพรรคกันให้เรียบร้อยก่อนซึ่งถ้าเรามาดูนะวันนี้อำนาจการต่อรองของ104เสียงนั้นมากพอสมควรคุณผู้ชมครับเพราะว่าการทำหน้าที่ในสภาจะให้เกินกึ่งหนึ่งก็ต้องเกิน251เสียงเราไม่นับสว250เสียงที่หลายคนบอกว่าเป็นเสียงที่พร้อมจะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วเพราะถ้าจะเอาแค่คะแนนเสียงที่มีอยู่ในมือณวันนี้กับพรรคที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนกับพลังประชารัฐแล้วลุยไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโหวตได้ค่ะแต่อาจจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนมันจะสั่นคลอนต่อเสถียรภาพทางการเมืองวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะนายกวันไหนก็แล้วแต่พรรคแกนนำจะต้องนำพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลมาร่วมแถลงกันก่อนว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วได้มีเสียงจำนวนสมาชิกเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วเสียงนั้นต้องเป็นเสียงข้างมากซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพถ้าอย่างนั้นก็ไปคสช.จะมีอำนาจมีมาตรา44อยู่แต่หลักการความถูกต้องเมื่อมีสภาผู้แทนที่มาจากราษฎรแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสาระสำคัญที่ผู้มีอำนาจก็จะต้องนำมาคิดนะครับจะใช้ปัญหาของการรวบรวมเสียงข้างมากไม่ได้จะใช้ปัญหาของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในทางการเมืองมาเพื่อที่จะล้มการเลือกตั้งหรือว่ายุบสภาอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลที่ผู้มีอำนาจก็ต้องตอบครับปรากฏการณ์ที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาเปิดไทม์ไลน์การเมืองว่าพรรคอาจจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนระหว่างรอมติพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์สะเทือนถึงการดิวจัดตั้งรัฐบาลไม่น้อยร้อนถึงท่าทีล่าสุดนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธความเห็นดังกล่าวระบุเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวยืนยันพรรคพลังประชารัฐเคารพเสียงประชาชนและพรรคที่จะเข้าร่วมรัฐบาลผมเรียนตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ใช่จุดยืนเช่นนั้นเลยนะครับไม่ได้พูดเลยว่ามีจุดยืนเช่นนั้นนะครับเราทำตามขั้นตอนนะครับเรายึดพี่น้องประชาชนเป็นหลักวันนี้บ้านเมืองต้องเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นเราพูดคุยหารือกันระหว่างพรรคการเมืองเราก็ยึดตรงนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยจะทำงานด้วยกันอย่างไรจัดสรรกำลังกันอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นหลักเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าจะต้องนู่นนี่นั่นก่อนถ้าตอนมันมีมันอยู่แล้วนะครับนำไปสู่การเลือกนายกก็ต้องมาดูตัวบุคคลเป็นอย่างนั้นครับหลังการเทียบเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาที่มี10ที่นั่งหากตัดสินใจเข้าร่วมจะทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลฝั่งพลังประชารัฐอยู่ที่150เสียงจาก17พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อรวมกับเสียงสว250คนก็จะมีเสียงเพียงพอต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในเสียงเกิน376เสียงเพื่อเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยการบริหารประเทศรัฐบาลต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ251เสียงดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์53เสียงและภูมิใจไทย51เสียงรวม104เสียงถือเป็นคะแนนเสียงที่สำคัญขณะเดียวกันท่ามกลางการดิวจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐภาพการเข้าหารือนายกรัฐมนตรีของผู้บัญชาการทหารบกและการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงทำให้เกิดกระแสข่าวลือทางการเมืองโดยรัฐบาลยืนยันไม่เป็นความจริงด้านนายเจตโทนวนิชอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าการตีความมาตรา44ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีอำนาจการออกคำสั่งก็น่าจะยุติไปหลังมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคือคณะมนตรีมันเริ่มต้นด้วยการมีนายมนตรีใช่ไหมครับถ้าหากว่ามีนายมนตรีขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีการลงมติกับนายมนตรีแล้วเนี่ยอำนาจตามมาตรา44มันควรจะสิ้นผลไปเพราะมันคือการเริ่มมีคณะมนตรีแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาเต็มที่แบบถึงที่สุดของบทบัญญัติไปได้ไกลที่สุดเลยเนี่ยครับก็คือการมีคณะรัฐมนตรีอาจจะต้องไปถึงขนาดที่ว่าคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์แล้วได้ซ้ำไปคือเข้ารับหน้าที่แล้วครับก็อาจจะดันไปไกลขนาดนั้นครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่กำหนดเงื่อนเวลาในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กำหนดเวลาไว้30วันหากพ้น30วันจะไม่มีใครได้คะแนนเกินเสียงกึ่งหนึ่งให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาจากส.ส. 500คนและส.ว. 250คนโดยต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียง